อยากรู้กันไหมครับเวลาเราลงไลฟ์สตรีมยาร์ดแล้วเราดูเวลายังไงว่าวันนี้เราขึ้นไลฟ์แล้วเราได้ชั่วโมงเท่าไหร่ใช่ไหมฮะบางคนก็ต้องรออีก2วันนะฮะกว่าสตรีมยาร์ดจะอัปเดตนะฮะแล้วก็มาบอกว่าเวลาคุณได้เท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยฮะแต่วันนี้ครับผมมีวิธีนะฮะสามารถดูได้เลยนะฮะหลังจากเราลงไลฟ์เสร็จนะฮะแล้วเราดูยังไงว่าเราได้เวลาเท่าไหร่คนมาเท่าไหร่คนเข้าคนออกเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดช่องคุณมีซุปเปอร์แชทนะฮะที่สามารถกดเงินให้ได้นะฮะสามารถดูนะฮะว่าเงินเราได้เท่าไรนะครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วก่อนที่จะไปดูนะฮะอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ข้างล่างนะฮะถ้าคุณยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดวิดีโออันต่อไปนะครับแล้วก็ใครนะฮะที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกนะฮะสามารถสมัครสมาชิกได้นะครับช่องเจสเซนเจมส์ UK นะฮะกดข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็ไปเช็คดูกันนะครับโอเคครับพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับพอไปถึงขั้นตอนนะฮะเวลาเราขึ้นสตรีมยาร์ดเสร็จนะฮะเราก็จะมากด N ใช่ไหมฮะ N ของสตรีมยาร์ดฮะเวลาเราขึ้นสตรีมยาร์ดนะฮะอย่าลืมนะฮะเวลาเราขึ้นสตรีมยาร์ดเราต้องขึ้นทางสตรีมยาร์ดใช่ไหมฮะอย่าลืมเปิดช่อง YouTube ไว้ด้วยนะฮะช่อง YouTube ของเราเปิดไว้ให้นะฮะถ้าเราไม่เปิดเราก็สามารถดูตรงนี้ไม่ได้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวพอมาดูนะฮะนี่นะครับพอถึงหน้านะฮะก็จะ end screen นะผมก็จะมี intro อะไรเงี้ยฮะที่แบบว่าโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูอะไรเงี้ยพอเราเสร็จปุ๊บเราไปกดตรงที่ end broadcast นะฮะmessage ใครส่งมาฮะ end broadcast นะฮะพอเรากด end ปุ๊บ end broadcast ต่อนะฮะเขาจะถามเราว่าเยี่ยมไหมอะไรฮะเราก็ตอบไปนะฮะว่าคุณภาพโอเคดีอะไรเงี้ยกดเข้าไปนะฮะแล้วก็ not feedback นะไม่ต้องกดตรงนั้นฮะโอเคนะครับแล้วก็ return dashboard เนี่ยนะครับสังเกตนะช่อง YouTube นะเอามีปัญหาอะไรนึงนะฮะแสดงว่ามันโหลดเร็วไปหน่อยนะครับเนี่ยครับ analysis เอาใหม่ครับตรงคำว่า analytics นะฮะ analytics ครับกดเข้าไปเลยนะฮะตรงเนี้ยนะครับแล้วเราก็รอหน้านี้ขึ้นมานะฮะแต่อย่าลืมเปิดทั้ง2ช่องนะฮะYouTube กับ StreamYard นะฮะรวมกันนะฮะเดี๋ยวผมกดอันนี้ก่อนนะฮะรวมกันนะฮะแล้วมันจะขึ้นมาหน้านี้นะฮะที่เราเซตติ้งไว้นะฮะเหมือนที่เราขึ้น YouTube นะฮะอะไรที่เราเขียนไว้แล้วฮะมันก็อยู่ในเซฟไว้นะฮะเราลงมาข้างล่างนะฮะเซต not for kids นะฮะไม่ใช่ทำเพื่อเด็กนะฮะง่ายๆนะฮะแล้วเราก็กดเซฟนะฮะลงมาข้างล่างกดเซฟไว้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นจอโชว์ให้เห็นนะครับดูดิครับผมขึ้น3ชั่วโมง55ชั่วโมงนะฮะขึ้น3ชั่วโมง24นะฮะ new subscriber ไม่มีนะฮะ23พีคนะฮะแล้วเงินได้เท่าไหร่เห็นไหมครับคนเข้าคนออกประมาณ239คนนะฮะอะไรนาทีอะไรเงี้ยพอเราเสร็จปุ๊บเราก็กด dismiss เนี่ยฮะดูคอมเมนต์ดูอะไรได้หมดเลยฮะเนี่ยครับผมทุกคนฮะตอนนี้นะครับเราสามารถดูได้แล้วเห็นไหมครับง่ายมากเลยนะฮะว่าบางคนอยากจะรู้ว่าโอเคเวลาเราต้องการทำ 4,000 ชั่วโมงนะเราเหลือเท่าไหร่แล้วบางคนเหลือ 3,000 ชั่วโมงเหลือ 2,000 ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราสามารถดูได้แล้วนะฮะหลังจากลงสตรีมยาร์ดนะฮะอันนี้คือวิธีทำในคอมนะฮะถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงทางโทรศัพท์นะฮะเดี๋ยววันหลังผมไปรีเสิร์ชมาแล้วค่อยมาว่าอีกทีนะอันนี้คือ1วิธีนะฮะที่ทำยังไงนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะโปรดติดตามนะฮะผมจะมาโชว์อีกวิธีนึงฮะที่เราสามารถไปย้อนดูได้นะฮะว่าเวลาของไลฟ์เราแต่ละอันนี้เราได้กี่ชั่วโมงครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะถ้าใครเป็นเพื่อนใหม่ช่องนี้นะครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ข้างล่างนะฮะแล้วก็กระดิ่งเตือนนะฮะแล้วถ้าใครชอบแล้วอยากเป็นเมมเบอร์นะฮะหรือเป็นสมาชิกนะฮะโปรดกด join ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม